สวัสดีทุกคนค่ะเมื่อวันที่26กรกฎานะคะบดไปพับผ้าไว้นะคะแล้วก็มีผ้าที่ยังไม่ได้ใส่บนชั้นนะคะหลังจากนั้นอีกประมาณ10กว่าวันเนอะ2สัปดาห์บดกลับไปใหม่นะคะไปจัดผ้านะคะใส่ในลิ้นชักเพิ่มแล้วก็รื้อหนังสือบนชั้นลงมาบนพื้นนะคะปัดฝุ่นเช็ดฝุ่นนะคะเอาเสื้อผ้าวางบนชั้นแล้วก็จัดชั้นหนังสือ1ชั้นนะคะแล้วแวะไปซื้อกับข้าวก่อนเข้าบ้านนะคะพดทำแค่2ชั่วโมงนะคะเท่านี้แหละคืองานของโอ๊ตนะคะแล้วแต่ว่าเจ้าของเขาจะมีเวลาวันไหนเท่าไหร่นะคะทำตามนั้นจ้าวันนี้ได้มะม่วงมากินด้วยไม่รู้ว่าหวานเปรี้ยวนะโบนะไม่เคยชอบกินมะม่วงสุกเลยตอนอยู่ไทยอ่ะมาอยู่นี่นะกินมะม่วงสุกแล้วก็ติดใจจ้ามะม่วงมันหวานไงเลยไม่กินเมื่อก่อนนะคะเอาเสื้อชั้นในมาคืน2ตัวนะคะแล้วก็เปลี่ยนมา2กล่องนะคะราคาเท่ากันแต่ได้ปริมาณเพิ่มเป็น4ตัวจ้า2ตัวที่เอาไปใส่ไม่ได้แล้วก็ไม่ชอบไปเปลี่ยนแบบแล้วก็ได้น้ำส้มซื้อติดบ้านไงแล้วก็ได้ตรงนี้เป็นครีมนวดนะคะพอใช้เปลืองใช้เยอะอันนี้คู่กัน8เหรียญกว่าแล้วก็ซื้อแชมพูไปลองใช้ดูนะคะนี่เป็นทับทิมกับเชียร์บัตเทอร์เชียร์บัตเทอร์ภาษาไทยคืออะไรไม่รู้คู่นี้18เหรียญนิดๆนะแพงนะ18เหรียญเนี่ยแล้วก็มันฝรั่งนะจ๊ะวันนี้ซื้อเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะต้องรีบกลับบ้านแล้วเพราะว่าพายุกำลังจะมาจ้าฟ้าสินี่ฟ้าก่อนพายุมา